สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่า Police TV นะคะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนนะคะอากาศร้อนมากๆเลยนะคะใครๆที่อยู่กลางแจ้งเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคต่างๆได้นะคะมีโรคอะไรที่พึงระวังบ้างในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะเพื่อมาขอความรู้จากคุณหมอค่ะพบกับพลตรวจตรีนายแพทย์ธนิจจิรนันทวัฒน์นะคะท่านเป็นนายแพทย์สบ.6ของโรงพยาบาลตำรวจค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะโอ้โหนี้ใครไปที่ไหนที่ไหนก็บ่นว่าร้อนเหลือเกินร้อนจริงฮะร้อนจริงๆนะร้อนถึงร้อนมากเลยนะฮะต้องถามคุณหมอก่อนที่เขาบอกว่าอุ้ยร้อนจนตับแตกเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับตับด้วยหรือเปล่าคะนั่นน่ะสิฮะคำนี้ก็ผมก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะฮะแต่จริงๆไม่เกี่ยวข้องกันเลยมันไม่มีผลอะไรกับตับเลยไม่มีผลเลยเพราะว่าตับเนี่ยเป็นส่วนในวะที่เป็นการขจัดของเสียของเสียส่วนใหญ่จะเป็นชนิดไม่ละลายน้ำไม่ได้เกี่ยวกับการควบคุมน้ำหรือว่าความร้อนอะไรเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกันอาจจะเป็นสับสำนวนที่ฟังดูก็ไก๋ๆดีเพราะฉะนั้นเรียกว่าอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าร้อนจนทำให้ตับแตกได้ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวเลยนะคะแต่อาจจะมีผลกับอวัยวะอื่นอย่างเช่นไตใช่ไหมคะมีผลถ้ามากระทบไตเช่นไตวายอย่างเงี้ยมีผลเพราะว่าถ้าเราอากาศร้อนเราเสียเหงื่อมากๆปริมาณน้ำเนี่ยในร่างกายจะลดลงทำให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงทำให้ไตทำงานผิดปกติมีเกลือแร่ผิดปกติรวมทั้งไตเมื่อเสื่อมมากขึ้นก็เป็นไตวายเฉียบพลันอันนี้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นอากาศร้อนมีผลกับไตไม่ใช่ตับไม่ใช่ตับ ไม่ใช่ตับนะคะเพราะฉะนั้นให้ความรู้กับผู้ชมทั่วๆไปที่เป็นประชาชนที่เอาเรียกว่าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงก่อนนะคะมีอะไรที่พึงระวังบ้างในช่วงโรคเหี่ยวหน้าร้อนนี้คะครับก็ในช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากอุณหภูมิเนี่ยสูงมากนะผมเพิ่งฟังข่าวที่ลำปางอำเภอเถินเนี่ยอุณหภูมิจะถึง43องศาเซลเซียสนะครับซึ่งคนเราปกตินี่นะฮะอุณหภูมิเนี่ย37องศาเซลเซียสเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออุณหภูมิภายนอกสูงกว่าอุณหภูมิร่างกายเพราะฉะนั้นการระบายความร้อนที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารของร่างกายเนี่ยระบายไม่ออกนะฮะก็จะเกิดการสะสมขึ้นถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ร้อนจัดตลอดเวลาโรคที่พบบ่อยและสำคัญเนี่ยก็คือโรคลมแดดหรือเรียกว่าฮิสโตรกอันนี้เป็นโรคที่สำคัญมากในคนไข้หรือว่าผู้ที่ทำงานกลางแจ้งในขณะที่มีอุณหภูมิร้อนจัดตลอดเวลารวมทั้งโรคอื่นๆด้วยโรคอื่นก็โรคที่พบบ่อยฮะโรคท้องเสียเฉียบพลันโรคไข้หวัดแดดบางคนชอบเป็นในช่วงนี้แม้ว่าจะอากาศร้อนก็เป็นไข้หวัดได้โรคเครียดจากอุณหภูมิที่แบบโอ้โหทำให้เราอึดอัดหัวร้อนยุคนี้คนหัวร้อนง่ายยิ่งอากาศร้อนยิ่งหัวร้อนไปกันใหญ่หัวร้อนเลยฮะหรือว่าโรคที่พบแล้วเป็นข่าวก็คือโรคพิษสุนัขบ้าโรคพิษสุนัขบ้าก็จะพบในช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนนี้แบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเอาฮิสโตรก่อนเลยนะคะที่บอกว่าลมแดดอาการของมันจะเป็นยังไงก่อนคะเพื่อเป็นการเตือนว่าถ้าเรามีอาการแบบนี้เนี่ยเราจะต้องบรรเทาอาการยังไงครับก็อย่างที่ว่านะฮะก็จะพบในคนกลุ่มไหนก็คือคนกลุ่มที่อยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนจัดมากๆ คือร้อนสูงกว่าอุณหภูมิของร่างกายว่าสูงกว่ามากๆก็เช่นคนที่ทำงานกลางแจ้งในเป็นเวลานานเกษตรกรชาวสวนคนที่ทำงานก่อสร้างช่วงนี้ร้อนจัดนะฮะและดื่มน้ำไม่เพียงพอพอทนอย่างเงี้ยไปนานๆแล้วเขามีการเสียเหงื่อและดื่มน้ำไม่พออุณหภูมิในร่างกายนะฮะซึ่งจะต้องขับทางเหงื่อขับออกไม่ได้นะฮะทำให้อุณหภูมิสะสมพออุณหภูมิสูงขึ้นเกินลิมิตเช่นถึง40องศาเซลเซียสเท่านั้นแหละนะฮะเซลล์การทำงานร่างกายก็จะแปรปรวนนะฮะก็จะเริ่มจะมีความดันมีการเปลี่ยนแปลงมีอาการเป็นลมหรือหมดสติลงไปเกิดผลนั้นตามมานะครับวิงเวียนจะวิงเวียนนะฮะหัวใจสั่นหายใจหอบเป็นไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าให้ถึงอาการแบบนี้เลยนะคะถึงขั้นเสียชีวิตได้ไหมคะได้ฮะถ้าทิ้งไว้ต่อเนื่องอีกทิ้งไว้ต่อเนื่องก็จะกระทบกระเทือนต่ออย่างที่ว่าความดันและสมองเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการวิงเวียนจะหน้ามืดขึ้นมาต้องรีบหลบให้พ้นแดดใช่ครับอันนั้นคือเป็นอาการเตือนอาการเตือนของเราที่เห็นได้ง่ายเลยก็คือว่าเราจะเหงื่อออกมากเลยเหงื่อออกมากๆจนกระทั่งไม่มีเหงื่อจะออกแล้วเพราะเราเสียน้ำอย่างรุนแรงร่างกายขาดน้ำก็จะไม่มีเหงื่อออกดังนั้นเนี่ยตัวเราก็จะเป็นไงก็จะร้อนขึ้นเรารู้สึกร้อนพาวกระสับกระส่ายไม่สบายตัวกระหายน้ำแล้วก็จะใจสั่นหอบเหนื่อยแล้วก็ซึมลงนั้นจะแย่ละ
ครับแต่ถ้ายังมีเหงื่อออกดีอันนี้ถือว่ายังระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ดีครับแต่เป็นอาการเตือนละว่าเราโอ้โหอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ร้อนมากๆค่ะนะครับเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำบ่อยๆครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยได้ดีเป็นสิ่งที่ช่วยเราก็ควรจะดื่มน้ำตั้งแต่จริงๆถ้าเราจะทำงานในที่ร้อนดื่มน้ำให้เพียงพอให้เพียงพอเกินนิดหนึ่งไว้หน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะร่างกายเนี่ยเราสามารถขับน้ำได้ได้ส่วนเกินได้ฮะคือปกติเราเนี่ยต้องดื่มน้ำวันละ8แก้วใช่ไหมคะแต่ถ้าช่วงอากาศร้อนแบบนี้ต้องดื่มให้มากกว่าใช่ก็คือดื่มติดตัวแล้วก็พอเราไปในพื้นที่ที่มีการเสียเหงื่อเราต้องดื่มเพิ่มขึ้นไม่ได้ดื่ม8แก้วเท่าเดิมแล้วดื่มเพิ่มขึ้นสังเกตได้ง่ายคือดูจากปริมาณเหงื่อนะฮะหรือจากสีปัสสาวะถ้าเหงื่อเราออกเยอะมากเราต้องดื่มน้ำเพิ่มขึ้นถ้าสีปัสสาวะเข้มข้นต้องดื่มน้ำเพิ่มขึ้นต้องดื่มน้ำเพิ่มขึ้นให้สังเกตสิ่งเหล่านี้นะคะใช่ครับทีนี้การดื่มน้ำเนี่ยเราควรจะดื่มน้ำที่อุณหภูมิปกติหรือน้ำเย็นบางคนก็บอกโอ้ร้อนๆมากๆดื่มน้ำเย็นจัดๆมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะครับจริงๆการดื่มน้ำเนี่ยก็ไม่จำกัดอุณหภูมิขอให้ได้มีน้ำปริมาณน้ำเข้าไปให้เพียงพอกับการที่เสียนะส่วนอุณหภูมิจะมีความหมายยังไงเช่นถ้าเราดื่มอุณหภูมิห้องอุณหภูมิห้องนี่เย็นกว่าร่างกายนะถ้าอยู่ในภูมิที่ภายในตึกเนี่ยก็เช่น25องศาหรือ30องศาก็จะเย็นกว่า37องศาก็จะดื่มได้แต่ถ้าน้ำที่ตั้งอยู่กลางแจ้งเช่น40องศาก็จะอุณหภูมิ40อันนี้ไม่ดีนะไม่ควรจะดื่มอุณหภูมิที่น้อยกว่าร่างกายก็จะเป็นการระบายความร้อนไปในตัวนะแต่ถ้าเราต้องการความสดชื่นความเย็นเราดื่มน้ำใส่น้ำแข็งให้สดชื่นแม้น้ำเกลือแร่หรือน้ำหวานก็จะช่วยยิ่งสดชื่นลดอุณหภูมิซึ่งอุณหภูมิแกนกลางร่างกายให้เราสดชื่นและเย็นขึ้นนะครับแต่แนะนำให้ดื่มในปริมาณที่เหมาะสมไม่ได้ดื่มในปริมาณมากรวดเดียวสักทีเดียวก็คือว่าดื่มบ่อยๆได้แต่ว่าอย่าดื่มทีเดียวเยอะๆมากอาจจะจุกได้นะใช่เพราะร่างกายเราก็จะไม่ชินร่างกายเนี่ยมีการค่อยๆปรับเปลี่ยนถ้าเราอุณหภูมิอยู่สูงดื่มน้ำไปลดเช่นเราน้ำแข็งใส่เข้าไปในกระเพาะเงี้ยอุณหภูมิลดลงกระทันหันเนี่ยการทำงานก็จะแปรปรวนเช่นมีอาการปวดเกร็งท้องบางคนอาเจียนได้ก็จะรู้สึกไม่สบายที่ว่าเป็นการจุกออกมานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีทำให้อยู่ในสายกลางให้ร่างกายค่อยๆปรับตัวทีละนิดจะเหมาะสมกว่าเดินสายกลางไว้นะคะอุณหภูมินี่มันต้องค่อยๆปรับนะคะไม่ใช่อุณหภูมิสูงมากแล้วมาต่ำเลยนะคะก็อาจจะไม่สบายได้เมื่อสักครู่นี้คุณหมอพูดถึงอีกโรคหนึ่งอุจจาระร่วงอันนี้เกิดจากอะไรคะครับอุจจาระร่วงเป็นโรคที่พบบ่อยเป็นโรคที่เผยแพร่ทางอาหารเนื่องจากอะไรเนื่องจากเห็นว่าอากาศร้อนมากเชื้อที่ชอบโตเลยก็เชื้อแบคทีเรียเนี่ยชอบโตในอากาศร้อนนะฮะนะฮะเชื้อแบคทีเรียเนี่ยก็จะอยู่ในปนเปื้อนนะฮะตามอาหารต่างๆถ้ามีการเนื่องจากมันโตมากมันก็จะพอปนเปื้อนชนิดเดียวถ้าทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมงถ้าในอุณหภูมิหนาวเนี่ยมันจะไม่แบ่งตัวเร็วพอร้อนแบ่งตัวเร็วจนสามารถแพร่อาการในคนได้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อที่พบบ่อยก็เป็นเชื้อแบคทีเรียพบลองมาก็คือตัวแบคทีเรียจะหายไปละวงสุดๆดิบๆก็จะเป็นท็อกซินคือสารพิษของแบคทีเรียเนี่ยเข้ามาแทนที่รวมทั้งเชื้ออื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการท้องเสียเนี่ยก็จะพบบ่อยในอาหารนะฮะซึ่งปรุงฤดูร้อนและตั้งทิ้งไว้นานไม่ได้อุ่นตลอดเวลาหรือเก็บข้ามคืนนะครับหรือปรุงอาหารไม่สะอาดนะก็จะสามารถแพร่เชื้อเนี่ยจากอาหารเข้าสู่ร่างกายคนได้อาจจะท้องร่วงได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมก็สังเกตว่าเวลาเราซื้ออาหารมานะในช่วงร้อนๆแบบนี้ตั้งทิ้งไว้ไม่นานไม่กี่ชั่วโมงจะเริ่มเปรี้ยวๆแล้วมีกลิ่นบูดๆแล้วนะเราต้องคอยอุ่นหรือใส่ตู้เย็นไว้ถ้าผิดปกติเนี่ยอย่าเสี่ยงเลยฮะค่ะเพราะว่าถ้าเจ็บป่วยทีไม่คุ้มกับค่าอาหารเช่นถ้าต้องแอดมิททีนึงโอ้โหเสียเวลาทั้งวันมีการเจาะเลือดมีค่ารักษาอะไรเนี่ยไม่คุ้มกับค่าอาหารถุงที่เริ่มเสื่อมที่เสียไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนปรุงอาหารหนึ่งต้องดูว่าเราซื้ออาหารเนี่ยจากแหล่งผลิตอาหารที่มีความสะอาดปลอดภัยเชื่อถือได้ไหมสองการเก็บระหว่างขนส่งถึงบ้านเนี่ยไม่ควรเก็บอุณหภูมิที่สูงตลอดเวลาทิ้งไว้นานรีบเข้าแช่ตู้เย็นถ้าไม่ทันเลยนะฮะสามก่อนเปิดมาดูสีดูกลิ่นดูทดสอบต่างๆให้ดีก่อนที่จะเอาอุ่นเพื่อทานอาหารนอกจากนี้ในช่วงหน้าร้อนนี่นะคะเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าก็พูดถึงกันมากเหมือนกันนะคะใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวอยู่หรือไม่ได้เลี้ยงแต่ไปเดินแล้วเกิดโดนสุนัขกัดเข้าไปอันนี้ก็อาจจะไม่รู้ว่าสุนัขตัวนั้นเนี่ยเป็นสุนัขบ้าหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคนี้เป็นโรคที่เป็นปัญหาเพราะว่าปัจจุบันเราก็นะเรารักสัตว์นะฮะรักสัตว์ก็ลูกแมวลูกหมานี่น่ารักมากนะฮะ
พราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าเป็นลูกแมวลูกหมาในครอบครองเราเราต้องมีการเตรียมตัวเขาหนึ่งเนี่ยมีการฉีดวัคซีนเขาสองมีการดูแลให้อยู่ในขอบเขตนะอย่าให้ไปวิ่งเป็นพ่านสัมผัสกับสัตว์หรือลูกหมาลูกแมวอื่นที่ติดโรคนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปถูกลูกหมาลูกแมวเนี่ยหรือโตแล้วก็ตามเนี่ยถูกกัดอันนี้แหละเราต้องไปพบแพทย์นะฮะไปพบแพทย์โดยเร็วนะฮะส่วนใหญ่ถ้าในกลุ่มนี้ก็ไปห้องฉุกเฉินได้นะครับทางแพทย์ที่ดูก็ต้องซักประวัติว่าลูกแมวนั้นนะฮะเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนไปของใครคุณต้องไปติดต่อให้ญาติไปส่งไปติดต่อเจ้าของมีเจ้าของไหมถ้ามีเจ้าของต้องกักบริเวณนิดนึงดูพฤติกรรมของลูกแมวลูกแมวนั้นว่าก้าวร้าวไหมผิดปกติกว่าที่ควรไหมรวมทั้งต้องเก็บตัวไว้ด้วยกักเก็บตัวไว้ด้วยเพื่อดูอาการนะจากนั้นคุณหมอจะพิจารณาจากรอยแผลที่ถูกกัดหรือถูกควรว่ารุนแรงเหมาะสมที่ต้องฉีดวัคซีนไหมหรือต้องฉีดอินโนกอบลินเพื่อไปแก้ฤทธิ์ก่อนล่วงหน้าไหมปัจจุบันก็มีมาตรฐานสูงอยู่ในการรักษาโรคกลุ่มนี้ค่ะบางคนอาจจะคิดว่าอุ้ยแมวขวดนิดเดียวไม่เป็นไรอันนี้สามารถติดเชื้อได้ไหมครับได้ฮะได้โดยเพราะว่าถ้าแมวนั้นตามด้วยโดนน้ำลายซึ่งอยู่ในเชื้ออยู่ในน้ำลายเยอะยิ่งต้องระวังเนี่ยไปพบแพทย์ได้แพทย์ประเมินดีกว่าค่ะแล้ววิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นล่ะคะถ้าเราโดนสุนัขหรือแมวกัดจะต้องทำยังไงคะครับแต่ถ้าอยู่เบื้องต้นก็ต้องแยกก่อนแยกกันก่อนนะฮะจากสัตว์นั้นกับเรานะฮะอันที่สองเนี่ยถ้ามีอุปกรณ์ทำความสะอาดแผลก็ต้องแผลเบื้องต้นระหว่างรีบขนส่งมาที่โรงพยาบาลนะฮะเช่นใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดล้างแผลก่อนถ้ามีปนเปื้อนนะปนเปื้อนดินปนเปื้อนน้ำลายล้างแผลสะอาดทายาฆ่าเชื้อได้แล้วก็ปิดแผลแล้วก็มาที่โรงพยาบาลเบื้องต้นแค่นี้เองเราไม่ต้องไปดูดแผลไม่ต้องไปทำอะไรนะฮะไม่ต้องห้ามเลยค่ะค่ะดูแลแผลสะอาดและเดี๋ยวนี้วัคซีนที่ในทางป้องกันอันนี้เราควรจะฉีดไว้ก่อนไหมคะถ้าทุกของสัตว์ใช่ไหมฮะถ้าสัตว์นี่ต้องเลยเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นความรับผิดชอบในฐานะคนรักสัตว์เนี่ยต้องดูแลสัตว์คือต้องดูแลสัตว์แม่เจ็บป่วยเพราะว่าถ้าสัตว์เป็นบ้าโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์ก็จะเสียชีวิตเราก็จะสูญเสียของรักของหวงเรางั้นเราต้องดูแลเตรียมตัวแล้วว่าเข้าหน้าร้อนเนี่ยก็ต้องมีการฉีดวัคซีนประจำรอบปีในส่วนของสัตว์ไม่ต้องฉีดแต่ในส่วนของคนที่บางคนนี่อาจจะเลี้ยงสัตว์เยอะนะคะอันนี้สามารถไปฉีดป้องกันไว้ก่อนได้ไหมคะอันนี้เป็นมาตรการป้องกันการฉีดวัคซีนป้องกันในคนเนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นในบางกลุ่มก็เรียกว่ากลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสัตว์โดยตรงเลยค่ะเลี้ยงสัตว์เป็นคอกสัตว์หรือว่ามีสุนัขหลายตัวนะฮะกลุ่มที่สองก็คือบุคลากรทางการแพทย์นะฮะที่ต้องเกี่ยวข้องเช่นสัตวแพทย์สัตวบาลผู้ช่วยต่างๆหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปจับสัตว์ต่างๆเนี่ยต้องฉีดวัคซีนป้องกันไว้อย่างน้อยก็เป็นการเพิ่มภูมิป้องกันระดับหนึ่งแล้วจะพอเรามีปัญหาแล้วก็มาดูแลเพิ่มเติมอีกทีนึงค่ะเพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงใช่ครับนะคะแต่นี้ทางที่ดีเนี่ยจะเดินไปไหนมาไหนตามท้องถนนถ้าเห็นสุนัขท่าทางไม่ค่อยดีเนี่ยอย่าไปใกล้ๆนะคะหรือบางทีบอกว่าเจอสุนัขมีการอย่าวิ่งหนีเพราะวิ่งหนีปุ๊บเขาจะวิ่งตามเขาก็ตกใจเราเขาก็ตกใจเราแล้วเฉยๆก็อยู่นิ่งๆนิ่งๆแล้วค่อยๆถอยหลังค่ะทีนี้มาที่เรื่องของที่คุณบอกว่าอากาศร้อนเนี่ยมันก็ทำให้คนหัวร้อนไปด้วยนะใจร้อนนะคะมีความเครียดสะสมมากขึ้นนะตรงนี้เราจะมีวิธีการดูแลตัวเองและคนในครอบครัวยังไงบ้างคะครับอันนี้ก็เป็นความเครียดแบบหนึ่งนะฮะคือความเครียดแบ่งเป็น2อย่างนะฮะความเครียดทางใจเราไปโกรธใครหงุดหงิดใครแล้วก็มีความเครียดเกิดขึ้นอีกอย่างนึงความเครียดทางกายภาพนะคือเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นยังไงก็จะเห็นว่ายุคที่ PM 2.5 สูงๆเนี่ยคนเครียดนะคนเดินตามท้องถนนเครียดต้องใส่หน้ากากต้องรีบเดินไปคุยกับเขาเนี่ยหน้ากากเดอะแมสไปคุยกับเขาไม่อยากคุยเขาจะรีบเข้าตึกเพื่อป้องกันโรคอันนี้ก็เหมือนกันพออากาศร้อนเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ร้อนนานๆเขาก็จะอึดอัดไม่สบายตัวนะฮะรวมทั้งขาดน้ำด้วยอย่างที่ว่าอารมณ์ก็จะไม่ดีนะฮะอารมณ์ก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดก็จะสูงขึ้นพอความเครียดสูงขึ้นเราจะตอบสนองต่อสิ่งเล้าภายนอกเนี่ยในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องป้องกันป้องกันถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเป็นไงฮะเริ่มมีความเครียดจากอากาศร้อนเราก็หลบนิดนึงหลบอากาศร้อนไปอยู่ที่เย็นนิดนึงหาเครื่องดื่มเย็นๆที่ชอบนะฮะเครื่องดื่มชากาแฟโอวัลตินไมโลที่ชอบนะเพื่อลดอุณหภูมิทำใจนิดนึงนั่งสมาธิล้างหน้าล้างตาเอาน้ำโปะนะฮะให้นิดนึงทำใจให้สงบ
นะฮะเพื่อลดความเครียดเพราะว่าถ้าเราทำใจได้แล้วเราก็จะไม่ไปตอบสนองสิ่งที่ไม่ดีกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเช่นเราไปขับรถอย่างเงี้ยถูกปาดแล้วเราร้อนจัดเนี่ยโอ้โหจะรุนแรงมากถ้าเราเย็นๆสบายๆแล้วก็จะคุยกับเขาได้อย่างสบายๆว่าต้องทำใจเย็นๆเอาไว้ไม่ว่าอากาศจะร้อนขนาดไหนและก็บางทีเจอข่าวร้อนๆโอ้ก็อย่าไปเสพมากแต่ยิ่งทำให้เรารู้สึกร้อนไปอย่างมีความเครียดบวกไปหลายด้านก็จะไม่ดีค่ะทีนี้อีกเรื่องนึงนะที่เรียกว่าต้องสัมผัสกับแดดโดยตรงก็คือผิวหนังอันนี้บางคนบอกว่าไม่ได้เคยทาครีมป้องกันอะไรเลยเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นโรคมะเร็งได้ไหมคะครับก็เป็นไปได้แต่เป็นเนื่องจากเราเป็นคนเอเชียเราชินกับอากาศร้อนจัดโดนแดดกระตุ้นไปแล้วเป็นมะเร็งแต่พบน้อยแต่ความสำคัญก็คือผิวหนังจะเกรียมแดดเป็นซันเบิร์นก็คือว่าโดนแดดจนเกรียมเพราะว่านอกจากความร้อนที่พระอาทิตย์เนี่ยส่งมาให้เราแล้วเนี่ยยังมีรังสีทั้ง UVA UVB ถ้าเราโดนระยะเวลานานๆเนี่ยผิวหนังจะไม่เกรียมแล้วก็จะอักเสบได้ติดเชื้อเป็นแผลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากอากาศร้อนเราก็ต้องป้องกันดูแลผิวด้วยนะฮะดูแลดีสุดก็คือถ้ามาอยู่กลางแจ้งระยะเวลานานนะหรือถ้าจำเป็นต้องอยู่ให้มีอุปกรณ์ป้องกันมีหมวกมีร่มนะถ้าพวกนั้นยังช่วยไม่ได้ดีเท่าก็ต้องทาผิวด้วยทาไอครีมกันแสงแดดนะซันบล็อกต่างๆให้ยังเหมาะสมก็จะช่วยได้เพื่อไม่ให้เราผิวเปลี่ยนอักเสบเพราะเราอยู่หนีไม่ได้เราหนีไปอยู่10องศาไม่ได้เราต้องอยู่เวทไทยเราต้องมีการป้องกันต้องป้องกันนะทาครีมนะคะหรือว่าใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังใช่แล้วผมอยากเน้นเลยการป้องกันนี่มีความจริงๆมีความสำคัญมากเพราะปัจจุบันเราก็เป็นไงดูแลความสวยความงามมากขึ้นไม่อยากใหแก่การโดนแสงอาทิตย์โดยตรงระยะเวลานานๆเนี่ยทำให้ผิวหนังแก่ลงริ้วรอยฝ้ากระตามมาเยอะเลยแก่โดยเชิงลึกด้วยก็คือรังสีเนี่ยจะทำลายคอลลาเจนต่างๆความยืดหยุ่นที่อยู่ภายใต้ผิวชั้นผิวหนังภายนอกเข้าไปถึงชั้นลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้เสื่อมค่อนข้างจะถาวรได้ถ้าเราโดนแดดระยะเวลานานๆงั้นถ้าเรารักสวยรักงามรักผิวพรรณอยากให้ดูสาวหนุ่มตลอดเวลาการป้องกันสำคัญมากป้องกันไว้ดีกว่าดีกว่านะคะจะต้องมานั่งเสริมความงามต่างๆกินคอลลาเจนนะยากป้องกันไว้ก่อนยากกว่าคีปคอลลาเจนให้อยู่กับเรานานๆค่ะค่ะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังสำหรับคนทั่วไปที่นี่มาเจาะในกลุ่มเสี่ยงนะคะกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยก็ดีเป็นเด็กก็ดีเป็นผู้สูงอายุก็ดีอันนี้ยิ่งต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะใช่ฮะโดยเฉพาะในเด็กฮะเด็กเขาเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเรียกร้องความต้องการหรือบอกบอกเราได้เด็กที่ยังพูดไม่ได้ใช่โรคที่เกิดจากอากาศร้อนเนี่ยมักที่เป็นข่าวอยู่เรื่อยๆก็จะพบในเด็กเล็กมากที่ไม่สามารถช่วยได้เช่นเด็กถูกทิ้งไว้ในรถแล้วเปิดกระจกระบายรถไม่เพียงพอหรือลืมไปเลยเขาติดไปเลยเพราะว่ากลัวคนมาแงะรถอะไรเงี้ยฮะแล้วผู้ปกครองทำธุระแล้วก็กลับมาช้าเกินไปก็เด็กกระสีเพราะว่าในรถจะร้อนจัดอากาศไม่ระบายอุณหภูมิในรถสูงขึ้นสูงเกินอุณหภูมิร่างกายก็เกิดฮิตสโตรกหรือว่าลมแดดเหมือนกันในเด็กทำให้เด็กเนี่ยเสียน้ำจนทั้งปริมาตรน้ำในร่างกายลดลงจนเกิดอาการทางสมองและการทางไตแล้วก็จนเสียชีวิตนั่นมีความสำคัญมากๆต้องระวังมากๆเลยนะขนาดเราไปจอดรถด้วยกลางแดดเปิดประตูจะขึ้นรถเนี่ยโอ้โหเตาอบทัดๆเลยใช่ใช่อาจจะทอดไข่สุกใช่ทอดไข่ตรงกระโปรงรถเลยนะคะสุกได้เพราะฉะนั้นจะไปไหนมาไหนดูแลบุตรหลานให้ดีอย่าทิ้งไว้ในรถเด็ดขาดแม้จะบอกว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาก็ไม่ได้ไม่ดีครับไม่ดีมีความเสี่ยงกลุ่มที่อันนึงก็คือที่กล่าวก็คือว่าผู้สูงอายุผู้สูงอายุปัจจุบันก็คือในเน้นในกลุ่มคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเขาช่วยเหลือตัวเองได้เดินได้เขาก็สามารถไปหาน้ำดื่มได้หรือว่าอุปกรณ์ระบายความร้อนได้พอสมควรแต่ถ้าผู้สูงอายุที่ติดเตียงที่เดินเหินได้ไม่ดีมากนักอันนี้ต้องระวังเพราะว่าถ้าอากาศร้อนเพิ่มขึ้นแล้วเขาเสียเหงื่อแล้วไม่มีคนดูแลไม่มีคนป้อนน้ำเสริมให้เขาก็จะเกิดอาการเหมือนลมแดดนี้เหมือนกันอุณหภูมิเขาก็จะสูงขึ้นร่างกายมีความเพราะว่าขาดน้ำมากขึ้นจนเขาเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยแทรกซ้อนขึ้นได้นะครับมีความสำคัญมากมีการดูแลผู้สูงอายุที่ดีนะคะไม่ใช่คิดแต่ว่าโอ้อยู่บนเตียงอยู่ในห้องก็ดีอยู่แล้วแต่จริงๆบางทีในห้องมันก็ร้อนมีความร้อนสะสมใช่ใ
ช่ครับเป็นไปได้ก็เพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงนะคะหรือคนที่ป่วยเป็นโรคประจำตัวอย่างเช่นความดันเบาหวานหัวใจพวกนี้ก็ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงเอ็กซ์ตรีมอากาศเอ็กซ์ตรีมเกินไปมีภาวะขาดน้ำรุนแรงเกินไปก็ทำให้ป่วยแทรกซ้อนขึ้นได้สบายเลยนะฮะหัวใจเนี่ยถ้าเราเครียดมากหัวใจก็กำเริบเต้นเร็วขึ้นเต้นผิดจังหวะก็จะผิดปกติจนเกิดเรื่องได้ค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคไตอยู่แล้วนี่คนไทยก็เป็นกันเยอะนะคะใช่ใช่อันนี้จะต้องดูแลยังไงบ้างคะผู้ป่วยโรคไตเป็นกลุ่มเฉพาะเลยก็คือเป็นโรคไตเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ต้องการอะไรต้องการสภาพของน้ำและอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ปกติเพราะฉะนั้นถ้าอุณหภูมิสูงร่างกายขาดน้ำเลือดก็จะปริมาณน้อยลงเลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงไตที่วายอยู่แล้วก็จะวายมากขึ้นมีภาวะไตวายเฉียบพลันซ้ำซ้อนไตวายเรื้อรังที่เขาเป็นอยู่แล้วมากขึ้นบางคนเป็นจนทั้งรุนแรงต้องการการล้างไตด้วยซ้ำเป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นโรคไตก็ต้องคิดรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายให้พอดีพอดีขาดน้ำเสียน้ำต้องดื่มน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออากาศร้อนเน้นเลยคือต้องมีน้ำอยู่ใกล้ๆต้องดื่มน้ำต้องพกน้ำติดตัวไว้เลยนะคะหรือจะออกไปข้างนอกไปที่ไหนเนี่ยนะคะใครที่มีคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคไตก็ช่วยดูแลตรงนี้ด้วยใช่ครับนะคะแต่โรคไตมีข้อระวังอันนึงดื่มน้ำเยอะไปก็ไม่ได้มากไปก็ไม่ดีมากไปน้ำก็จะเกินในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากแนะนำว่าจะดูยังไงก็ดูว่าน้ำพอหรือไม่พออันที่หนึ่งก็ดูจากสภาพโดยรวมนะคือเราดื่มน้ำต่อวันเท่าไหร่มีปัสสาวะเท่าไหร่รวมกับสิทธิ์น้ำสีเหงื่อเท่าไหร่โดยประมาณก็เป็นปริมาณน้ำเข้าอันนั้นจะยากนิดหนึ่งเพราะต้องมีการตวงที่ดูง่ายๆคือดูจากผิวหนังดูจากหน้าตาถ้าเราดูแลพอดีคืออะไรหน้าไม่แห้งเหี่ยวเหมือนคนท้องเสียและหน้าแห้งนะฮะผิวหนังมีความยืดหยุ่นดีนะฮะไม่แห้งก็คือแห้งจับแล้วจะตึงค้างขึ้นไม่ยืดหยุ่นลงไปนะอันนั้นก็คือจะเหมาะสมแต่ถ้าแห้งก็คือหน้าก็จะเหี่ยวเลยเหมือนคนท้องเสียโรคอหิวาเงี้ยหน้าจะเหี่ยวผิวหนังแห้งตึงค้างอยู่นะฮะนะก็แปลว่าขาดน้ำละขาดน้ำหรือถ้าตรงข้ามก็คือบวมบวมดื่มน้ำเยอะเกินไปบวมน้ำบวมน้ำเพราะโรคไตก็มีการจักหวะน้ำถ้าเขาดื่มเยอะเกินไปนะจริงๆเสียน้ำไม่เดียวแต่ดื่มเยอะเกินสองสามเท่าก็จะมีหนังตาบวมมากขึ้นบริเวณข้อเท้าหรือข้อเท้าก็จะบวมไม่เห็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็สังเกตจากผิวหนังได้ประกอบไปเพื่อให้คิดโดยประมาณให้สมดุลค่ะเราจะวัดจากความกระหายน้ำอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมคะว่าถ้ากระหายน้ำก็ดื่มหรือว่าไม่ต้องรอให้ถึงกระหายน้ำก็ดื่มจริงๆอาการกระหายน้ำเป็นอาการของปกติของร่างกายเพื่อเป็นการกระตุ้นส่วนใหญ่อาการกระหายน้ำเนี่ยจะบอกว่าร่างกายขาดน้ำเราก็จำเป็นต้องดื่มน้ำแต่ในคนที่เป็นโรคบางหลายกลุ่มนะฮะเขาจะดื่มน้ำจนชินแล้วพอเป็นโรคไตเขาต้องจำกัดน้ำแต่มีความกระหายไม่ใช่จะเกิดจากการกระตุ้นเพราะว่าภาวะแห้งเกิดจากกระตุ้นเพราะว่าเราเคยชินอยากดื่มน้ำเยอะๆยิ่งถูกห้ามยิ่งเหมือนถูกยิ่งร่างกายแบบยุยังให้ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยดูประเมินร่างกายด้วยถ้ามีอาการบวมละอย่างชัดเจนก็แม้ว่าหิวน้ำก็ไม่ควรดื่มน้ำเพิ่มเพราะว่าน้ำในร่างกายเกินนะครับค่ะวันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะละเอียดอ่อนก็มีหลายสิ่งที่ต้องพึงระวังในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะแล้วก็บางทีคุณผู้ชมในช่วงนี้ก็จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่นะคะก็หลายภาคส่วนเนี่ยเตรียมการในเรื่องของพระราชพิธีบางทีก็มีการซักซ้อมนะคะเห็นอยู่ในเครื่องแบบแล้วก็โอ้ไปเดินกันกลางแจ้งแดดเปรี้ยงๆแบบนี้เนี่ยก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับก็โดยเฉพาะยิ่งก็กลุ่มข้าราชการตำรวจนะที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ต้องยอมรับว่าอากาศเนี่ยร้อนแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่กลางแจ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยสนับสนุนเนี่ยต้องมีความพร้อมก็คือหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีหน่วยพยาบาลอันที่สองก็คือหน่วยสวิตก็คือซัพพลายให้เขานะฮะเช่นเขาอยู่กลางแจ้งเป็นระยะเวลานานต้องมีกำลังหมุนเวียนให้เข้าที่ร่มบ้างอันที่สองก็คือต้องมีเครื่องดื่มให้เขาเครื่องดื่มเย็นๆเนี่ยฮะแต่ดื่มได้ต้องแต่ว่าดื่มต้องค่อยๆดื่มนะฮะจะดื่มเยอะเกินไปอย่างที่ว่าให้เขาผ่อนคลายมากขึ้นมีผ้าเย็นให้ซับเหงื่อซับตัวลดอุณหภูมิร่างกายข้าราชการตำรวจจะได้ไม่เครียดเวลาอยู่ในพื้นที่พิธีนานๆเพราะว่าอากาศร้อนนะก็อย่างเงี้ยก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เป็นลมแดดหรือเป็นลมเฉยๆถึงไม่ถึงก็เป็นลมแดดนะฮะเป็นลมเฉยๆก็จะลดบรรเทาเบาบางลงได้นะครับและอีกอันนึงก็ที่อยากเน้นก็คือว่าถ้าข้าราชการตำรวจท่านใดมีโรคประจำตัว
ความดันสูงนะฮะหรือว่ามีโรคไตโรคอะไรให้แจ้งบุคลากรทางการแพทย์เผื่อเขาจะได้เน้นหรือว่าโฟกัสหรือเข้าใจคุณไว้ก่อนว่าคุณเป็นโรคเฉพาะเผื่อเป็นลมคือให้แจ้งไว้ก่อนเลยใช่แจ้งไว้ก่อนเราจะได้ดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าจะมีคนอยู่ในพื้นที่อยู่จะได้พอสุดเกิดเรื่องเกิดปัญหาคุณเป็นลมจะได้เข้าใจคุณเป็นโรคนี้พื้นฐานหรือว่าคุณมีโรคประจำตัวให้เขียนชื่อโรคแล้วก็ยาที่ทานอยู่เก็บใส่กระดาษเก็บไว้เพราะว่าคุณออกบางคนมาจากต่างจังหวัดนะออกนอกพื้นที่มาไม่มีใครรู้จักนะก็จะได้รู้จักโรคประจำตัวคุณไว้ก็ได้รักษาได้ถูกประเด็นด้วยนะครับผมนี่ก็อยากเน้นเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราเห็นคนที่เป็นลมแดดแบบนี้นะคะวิธีการที่เราจะช่วยเหลือหรือปฐมพยาบาลเนี่ย1 2 3จะต้องทำอะไรบ้างคะก็อันนี้เป็นประชาชนทั่วไปนะฮะก็สามารถที่จะช่วยบุคประชาชนคนอื่นได้นะฮะอันนี้หนึ่งถ้าเห็นคนเป็นลมโดยเฉพาะในอากาศร้อนๆนะพยายามหนึ่งต้องขอคนช่วยเพิ่มหนึ่งก็เช่นยกมือขอคนช่วยมีคนป่วยเป็นลมอะไรเงี้ยฮะให้มาหลายๆคนนะฮะมาช่วยประคองเขานิดนึงนะฮะเข้าไปในที่ร่มนะฮะอย่างแรกเลยอย่าให้อยู่กลางแจ้งให้หลบไปในที่ร่มก่อนเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิเขาน่าจะสูงมากแล้วก็อยู่ที่ร่มนะฮะแล้วก็อย่าไปมุงกันมากครับให้เขามีอากาศถ่ายเทหายใจนะฮะแล้วก็เช็คถ้าดูก็คือดูประเมินเบื้องต้นนะฮะว่าคนไข้คนป่วยเนี่ยว่าเป็นยังไงยังหายใจปกติไหมหรือหายใจหอบชีพจรเป็นยังไงในเบื้องต้นถ้าชีพจรดีก็แสดงว่าหัวใจเขายังเต้นอยู่นะฮะแต่ถ้าไม่เต้นก็ต้องมีการช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้นเพิ่มเข้าไปนะแต่ถ้าหัวใจเต้นอยู่หายใจปกตินะฮะก็เริ่มคลายอุณหภูมิเขาเช่นผ่อนคลายเสื้อผ้าที่รัดที่เขาจะใส่ท้ายใส่อะไรก็คลายเสื้อผ้าให้หลวมคลายเข็มขัดคลายให้หลวมนะฮะครับแล้วก็ให้ลมครับให้ลมพัดแล้วก็พยายามหาผ้าชุบน้ำนะฮะมาเช็ดตัวเราของเราไม่ต้องแช่นะฮะให้เช็ดทั่วๆไปเหมือนเช็ดเด็กนะฮะลดอุณหภูมิไข้เด็กนะฮะก็จะชุลภูมิถ้าเขารู้ตัวจะหาเครื่องดื่มหรือว่าน้ำนะฮะให้เขานะฮะเพราะว่าเขาจริงๆสาเหตุหลักก็คือเขาขาดน้ำขาดน้ำเครื่องดื่มจะเย็นหน่อยก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ขายเครื่องดื่มถ้าเขาไม่รู้สึกตัวให้รีบตามรถฉุกเฉินของทุกโรงพยาบาลเนี่ยมาดูแลได้ระหว่างนี้ก็ประคองดูลักษณะคนไข้ไปก็สามารถจะช่วยผู้ป่วยคนอื่นได้ครับผมสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายนะคะอย่างเช่นคนที่เป็นนักวิ่งหรือออกกำลังกายหรือว่าฟิตเนสอะไรก็ตามช่วงนี้ก็กำลังฮิตอยู่ในเทรนด์เนี่ยนะคะช่วงหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยนะคะควรจะพอเหมาะมากน้อยขนาดไหนครับก็คือว่าถ้าเป็นนักวิ่งจริงๆเนี่ยพวกนักวิ่งเขาจะศึกษาความรู้ด้านนี้มาแล้วโดยเฉพาะเรื่องของน้ำและเครื่องดื่มที่เขาต้องทานนะแต่อย่างไรก็ตามถ้าประชาชนทั่วไปเนี่ยฮะก็คือหนึ่งเนี่ยอยากออกกำลังกายในขณะที่ร้อนจัดๆนะฮะเพราะร้อนจัดๆเนี่ยเราเสียเหงื่อจนเยอะมากเสียเป็นลิตรได้นะฮะนะเพราะฉะนั้นจังหวะที่เหมาะก็คือเช้าตรู่มากๆพระอาทิตย์ยังขึ้นไม่มากนักหรือช่วงเย็นพระอาทิตย์พบค่ำนะฮะก็จะเป็นเวลาในช่วงฤดูร้อนเนี่ยที่เหมาะสมนะฮะอันที่สองก็คือต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะฮะเราจะไปออกกำลังกายเราจะมีการเสียเหงื่อต้องมีการดื่มน้ำให้เพียงพออันที่3ก็มีการวอร์มอัพให้ร่างกายคุ้นชินกับอุณหภูมิที่เริ่มที่ร้อนมากแล้วก็ปรับอุณหภูมิให้มีความใกล้เคียงกับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมร่างกายเนื้อให้คุ้นชินอันที่4หลังเราไปออกกำลังกายแล้วเนี่ยเราเริ่มมีเหงื่อออกอย่างชัดเจนเราต้องมีการเตรียมดื่มน้ำทดเชยชดเชยปริมาณน้ำดื่มที่เสียไปไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มคือแร่หรือว่าน้ำเปล่าก็ได้นะฮะนะในระยะที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าฝืนวิ่งไป5 กิโลแล้วค่อยดื่มอย่างเงี้ยไม่ไหวดังนั้นเราเห็นว่าการแข่งมาราธอนก็จะมีซุ้มจ่ายน้ำอยู่เป็นระยะแล้วก็ทำเช่นนั้นเหมือนกันหรือพกติดตัวไว้พกติดตัวกระป๋องเล็กๆในการวิ่งไปด้วยหรือเป็นจุดที่เราวิ่งแล้วก็วนกลับมาดื่มน้ำชดเชยก็จะป้องกันการเกิดปัญหาเพื่อที่จะให้ได้ร่างกายที่แข็งแรงไม่ได้ให้โรคกลับมาหลังเราออกกำลังกายนะครับผมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความห่วงใยนะคะจากคุณบอยแล้วก็ทางโรงพยาบาลตำรวจนะคะซึ่งใครที่สนใจอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยก็มีช่องทางในการที่จะรับทราบหลายช่องทางทั้งเว็บไซต์ Facebook ต่างๆนะคะก็ดูแลให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำดื่มเรื่องของอาหารนะคะระวังเรื่องของโรคอุจจาระร่วงนะคะแล้วก็ทานอาหารที่เหมาะสมนะคะกับร่างกายที่ให้ความสดชื่นนะคะทานผักผลไม้ให้เยอะๆดีฮะนะคะออกกำลังกายบางคนก็ชอบทานกล้วยก็ดีฮะก็เป็นการได้แคลอรี่บวกกับได้เกลือแร่ก็คือเป็นเกลือแร่โพแทสเซียม
ซึ่งเราเสียทั้งเหงื่อเยอะก็ดีเหมือนกันค่ะนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะคะด้วยความห่วงใยนะคะดูแลรักษาตัวเองให้ดีในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับผมค่ะผู้ชมคะแล้วพบกันใหม่นะคะในครั้งต่อไปทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่า Police TV วันนี้ดิฉันสุภรัตน์นาคกุนันท์พร้อมกับคุณหมอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ